กลับมารีวิวของเล่นจากแมคโดนัลด์ต่อนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกชิ้นไหนดีเราได้สติกเกอร์มา1ชิ้นมาดูว่าเรามีอะไรในนี้บ้างจะเลือกตัวไหนดีนะโอเคตัวนี้น่าสนใจไหมแกะออกมาดูสติกเกอร์ชิ้นนี้บาร์บี้นี่เองเอาไม่ชัดอีกชัดไหม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 ชัดแล้วนะโอเคเรามาดูบาร์บี้จากแมคโดนัลด์กันเลยปิ้ง1 2 3และ4ตอนนี้มี4ชิ้นนะฮะรู้สึกจะเห็นอีกชิ้นหนึ่งที่โลตัสบางกะปิน่าจะยังเหลืออยู่นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเลยโอเค4ชิ้น4แบบเรามาแนะนำกันเทเรซ่านะฮะตัวนี้นิกกี้ตัวที่2ตัวที่3เรเคิลตัวที่4บาร์บี้ทั้งนั้นเริ่มแกะจากบาร์บี้ก่อนเรามาดูกันถุงซีลไว้ปกติดีเหมือนเดิมนะครับกระเป๋าร่วงแล้วนี่เป็นกระเป๋าที่เขาถือจะเป็นสีชมพู made for McDonald's printed in China ทำผลิตเพื่อMac นะครับทำในประเทศจีนนี่เองนี่เป็นกระเป๋านะเราเลือกดูกระเป๋าก่อนที่จะเลือกดูตัวตุ๊กตาแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้และตุ๊กตาอยู่ในตัวป้องกันกระแทกที่เป็นลักษณะพลาสติกนะฮะโอ้แน่นหนาพอสมควรกลัวตัวบาร์บี้โยกยังไงบาร์บี้เราสวยไหมงานละเอียดดีนะครับมีมัดผมอย่างดีเลยแต่มัดด้วยเชือกเป็นได้นะฮะมัดไว้ถ้าดึงก็จะหลุดได้แต่เขาทำมาแล้วมัดไว้2ที่ด้วยกันนะฮะดึงก็จะหลุดแล้วผมอาจจะยุ่งได้แต่บาร์บี้ทุกที่นะเน้นก็คือผมยาวเนาะผมยาวสลวยผมบลอนเลยด้านหลังเขียนว่าอะไรมาอ่านกันซิ2014อะไรเนี่ยก็บอกว่าผลิตเพื่อสำหรับแมคโดนัลด์นะฮะยืนได้ไหมล่ะบาร์บี้น้อยมันจะยืนไม่ค่อยอยู่เนาะเพราะหุ่นเขาลักษณะว่าขายืนยังไม่แข็งแรงพอเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะอุปกรณ์สร้อยสวยงามชุดสวยงามกระโปรงสวยงามสีชมพูรองเท้าสีชมพูด้วยมีน็อตอยู่ด้านหลังเอาไว้ทำอะไรแขนขยับได้ไหมได้แขนขยับได้แบบนี้เอาลงได้ไหมก็ดูสิอย่าหลุดนะลูกไม่หลุดอยู่ได้อยู่แต่ว่าขยับไม่ได้คอหมุนได้ไหมคอหมุนได้นะแต่หมุนเยอะอาจจะไม่ดีนะหรือว่าดีไม่ดีดีกว่าเดี๋ยวหลุดไปจะเป็นเรื่องเรามาใส่กระเป๋าให้บาร์บี้กันกระเป๋าเมื่อกี้คือชิ้นนี้ที่เราดึงออกมานะโอ้โหบาร์บี้เรียกแท็กซี่ใช่ไหมครับอันนี้คือท่าเรียกแท็กซี่ของบาร์บี้นะฮะเรามาดูหน้าใกล้ๆของบาร์บี้กันนี่บาร์บี้นะฮะเดี๋ยวตัวต่อไปตามมาอีกทีนะรีวิวไป1ตัวก่อนละกัน